ก็สวัสดีครับนะครับบทนี้นะครับเราจะมาฝึกการเลือกวัตถุใน Robot Structure นะครับให้เพื่อนๆคลิก Sample Model นะครับโอเคเดี๋ยวใช้ Tutorial นะครับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้โมเดล 2D นะครับ3D นะครับโอเคแล้วก็กด Open นะครับทีนี้มาดูการเลือกนะครับก็กด ESC ก่อนให้เมาส์เป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปเคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้นะครับวิธีการคลิกเลือกนะเอาเมาส์มาจ่อให้ขึ้นไฮไลท์สีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็คลิกซ้าย1ทีนะครับเป็นการเลือกนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะขึ้นว่าเมมเบอร์โดนเลือก1อันนะลองกดบวกดูเนาะชิ้นที่1นะครับเมมเบอร์ Member, หมายเลข1นะครับขึ้นตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะมาดูได้ว่าอันนี้เป็นWifang 12x96 อะไรเงี้ยนะความยาว12หน่วยเป็นฟุตอยู่ช่างมันก่อนนะครับเรามาดูวิธีมาฝึกเลือกเฉยๆนะครับถ้าจะออกจากการเลือกก็คลิกที่ว่างนะครับหรือกด ESC ก็ได้เหมือนกันนะกด ESC นะปุ๊บนะครับต่อไปการเลือก2ชิ้นนะคลิกเลือกกด Ctrl ค้างนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับสังเกตกดคอนโทรลค้างจะมีทั้งเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบนะครับหมายความว่าถ้าไปคลิกซ้ำตัวเดิมนะก็จะลบออกคลิกใหม่นะลบออกนะครับกดคอนโทรลค้างนะครับเป็นการเลือกเพิ่มนะครับสังเกตตัวนี้ก็จะรันไปด้วยนะครับคลิกที่ว่านะครับการเลือกแบบหนึ่งคือการลากครอบใช่ไหมครับเวลาเราจะเลือกเยอะๆนะครับซึ่งการลากครอบก็มี2แบบนะครับใครใช้โปรแกรมของ Autodesk เนี่ยมันจะเซตให้มันคล้ายกันเลยนะทั้ง Revit AutoCAD อะไรเงี้ยนะครับจะคล้ายๆกันดูนะอันนี้ผมลากครอบจากซ้ายไปขวานะซ้ายไปขวานะครับสังเกตวัตถุที่อยู่ในกรอบที่เราครอบแบบ 100% เท่านั้นถึงจะโดนเลือกนะเนี่ยถึงจะโดนเลือกนะครับปึ้งเนี่ยเลือกได้ละนะครับแต่ถ้าเราลากครอบอีกแบบนึงนะขวาไปซ้ายใช่มั้ยขวาไปซ้ายวัตถุที่แค่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในกรอบที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะไฮไลท์ให้ละนะมันก็จะไฮไลท์ให้ละนะครับนี่คือความแตกต่างเนาะก็ถ้าใครเล่นช่ำชองเราสามารถประยุกต์ใช้กดคอนโทรลค้างแล้วก็ไปประยุกต์เงี้ยได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะขั้นแอดวานซ์ไปนิดนึงนะครับโอเคแต่ว่าหลักๆก็คือให้รู้ว่ามีลากครอบ2แบบนะครับซ้ายไปขวากับขวาไปซ้ายนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับการเลือกเนี่ยเรายังสามารถเลือกได้โดยตรงจากหมายเลขของมันนะเดี๋ยวเห็นชัดๆก็คือหมายเลขของเมมเบอร์นะเดี๋ยวผมลองเปิดmember number นะครับโอเคสมมติว่าผมอยากเลือกเบอร์6เบอร์7เบอร์11เบอร์12ใช่ไหมครับเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะ6 7 11 12นะครับ enter อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะหรือว่าเลือกตั้งแต่หมายเลข1ถึง10อย่างเงี้ย1นะครับ to 10นะครับ enter นะครับก็คือเลือกตั้งแต่1ถึง10ถ้า by 2ล่ะถ้า by 2ก็ by 2ก็คือ1ถึง10อ่ะมันแก้ให้ผมเป็น1ถูก9 by 2ก็จะเป็น1 3 5 7 9แล้วก็10มาเลือก10ให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็นานๆจะได้ใช้ทีนะครับนานๆจะได้ใช้ทีก็เรียนรู้ไว้ก่อนนะครับไม่เสียหายนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการฝึกการเลือกวัตถุนะครับก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องโมเดลเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีได้ฝึกเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีครับ